สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้3เมษายน2566นะครับวันนี้อยู่กับผมสรคุณคุณธีวัฒน์แล้วก็ต้อนรับอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ทวีปเชื้อทองนะครับแน่นอนว่าวันนี้บรรยากาศก็คงยังเกาะติดกันอย่างเรื่อยๆเลยนะครับกับการรับสมัครส.ส.เขตอย่างพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ตามต่างจังหวัดนะครับที่กรุงเทพเองเนี่ยสนามกีฬาเวท2ก็เริ่มทยอยในส่วนของคนที่ได้เบอร์เรียบร้อยแล้วเริ่มเห็นเบอร์กันบ้างแล้วใช่เริ่มออกกันมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ลุยอย่างเต็มที่ในเรื่องของการที่จะไปหาเสียงหลังจากนี้เลยนะครับเราจะไปเกาะติดบรรยากาศที่นั่นกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าคุณระพีพันธ์กับคุณนรินทร์เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในส.ส.ของกทม.จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับเชิญเลยครับจุดนี้คึกคักมากนะคะเพราะว่าตอนนี้บรรดาผู้สมัครส.ส.กทม.แต่ละพรรคได้เบอร์เป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วหนึ่งในผู้สมัครส.ส.กทม.หนึ่งท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะได้เบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเราอยู่กับผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพเป็นผู้สมัครส.ส.เขตหลักสี่ของประชาธิปัตย์ได้เบอร์อะไรครับผู้การแต้มได้เบอร์14ครับโอ้ตรงกับวันเลือกตั้งเลยเป็นวันมงคลนะครับเพราะว่ามีการจัดการเลือกตั้งวันที่14ดังนั้นก็หาเสียงง่ายวันที่14เข้าคูหากาเบอร์14เขตหลัก4ครับโอ้โหการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นนัดล้างตาของตัวเองท้าทายกับตัวเองจากการเลือกตั้งตอนปี62ที่พลาดหวังไปมีตรงไหนที่จะต้องปรับต้องแก้ต้องลุยเต็มที่มั้ยคะคือจริงๆอ่ะตอนปี62เราไม่ลงเลือกตั้งพอเลือกตั้งส้มเราไม่ลงเราบายให้คนอื่นเค้าก็มาลงเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับในปี66อันนี้บายผมที่ผมทำเนี่ยผมได้ทำกับดร.เอกับท่านมาดามเดียเราได้ไปลงพื้นที่ฟังความคิดเห็นแล้วก็ฟังคิดแล้วก็มาทำคุณกทม.นี่อยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยมาแก้ปัญหาใหญ่ๆสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องปัญหา PM 2.5 ซึ่งดร.เอกับมาดามเดียเนี่ยทำอยู่แล้วผมก็เป็นผู้ช่วยอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหายาเสพติดความปลอดภัยเมืองแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นพรรคผมและผมก็มีนโยบายว่าเราไม่เอากัญชาทำลายยาบ้ายาเสพติดปราบทุจริตที่เป็นวิกฤตชาตินี่คือนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วซึ่งผมลงพื้นที่เนี่ยชาวบ้านชอบมากเพราะขณะนี้สังคมเนี่ยมีแต่เรื่องยาเสพติดและการทุจริตกันมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเขตหลัก4ต้องเป็นของผู้การแต้มของประชาธิปัตย์เต็มร้อยครับโอ้โหฝากไว้ด้วยนะคะเขตหลัก4เบอร์14ค่ะเลือกตั้งวันที่14ครับฝากด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสู้นะขอบคุณนะครับคุณณรินทร์คุณระพีพันธ์ผู้การแต้มโอ้โหประชาธิปัตย์ได้ไปแล้วเบอร์14แล้วนะคุณคือตอนนี้ใครได้เบอร์ก็ต้องเริ่มคิดหาเรื่องของกลยุทธ์ในการใช้ในการหาเสียงครับ14ปุ๊บพอฟังตอนแรกโอ้โหก็ระยะเลขไกลเหมือนกันนะแต่ก็ยังโยงได้ว่าอ้าวเลือกตั้งวันที่14ไงเออแล้วก็เขตหลัก4ด้วยใช่เออเผื่อจะได้จำง่ายขึ้นนะครับแต่ละพรรคเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มได้เบอร์กันแล้วพอได้เบอร์ตัวเดียวก็ชื่นใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถขายให้ประชาชนจดจำได้มากแค่ไหนผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าคนจำหน้าได้จำผลงานได้ตัวเลขยังไงเขาก็จำได้ก็คือไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องว่าเข้าหูหาจะจำบงจำเบอร์เรื่องของปกบัตรอันนี้มันจะมีปัญหากันเนี่ยว่ามีแต่เลขแล้วเดี๋ยวจะจำไม่ได้ไม่ต้องไปห่วงใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ที่ดินแดงนะครับเทียบกับปี62แล้วอาจจะไม่เท่าครั้งนี้เพราะแคนดิเดตนายกมากันพร้อมเพรียงจริงๆนะรอบนี้ไปกันแทบทุกพรรคเลยนะครับเราเห็นตั้งแต่คุณประยุทธ์คุณประวิตรพรรคเพื่อไทยก็มีไปทั้ง2คน2คนเนี่ยตอนแรกคุณอุ๊งอิงไปก่อนคุณเศรษฐายังไม่เห็นนะแต่ก็มีว่าที่แคนดิเดตคนอื่นๆด้วยไทยสร้างไทยไปกัน3คนไปประมวลภาพกันหน่อยคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงตรงอาคารเวท2ก็จะมีจำนวนแคนดิเดตต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตกันแต่ล่าสุดครับที่พรรคชาติพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนาคุณนิกรจำนงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องรับหน้าที่เป็นแม่ทัพหลักเหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานนะครับเตรียมพร้อมอยู่กับทางเนชั่นนะครับไปถามความเห็นกันหน่อยสำหรับการสมัครครั้งแรกในวันนี้นะครับเชิญครับ
ฒนาค่ะขอเสียงชาติไทยพัฒนาหน่อยแล้วสองท่านที่อยู่บนเวทีกับเราตอนนี้นะคะก็คือคุณนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคแล้วก็คุณสันติกีรนันท์รองหัวหน้าพรรคนะคะวันนี้มาให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.กทม.ของชาติไทยพัฒนาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเราได้แต่ละเบอร์นี่โอ้โหพอใจไหมคะบรรยากาศเป็นที่น่าพอใจสำหรับระบบประชาธิปไตยของทุกพรรคนี่คือคักมากนะครับคือโดยรวมเนี่ยถือว่าบรรยากาศดีมากของพรรคเองก็มากันตั้งแต่เช้าก็เข้ามาแล้วก็พอเราส่งในกทม.เนี่ย15เขตนะครับเบอร์ก็ให้ท่านผู้รับผิดชอบกทม.ได้พูดว่าพอใจเบอร์แค่ไหนเป็นไงคะพอใจไหมคะพอใจครับคือผู้สมัครส่วนใหญ่ได้เบอร์ที่เป็นเลขตัวเดียวนะครับก็ทำให้หาเสียงไม่ยากสำหรับผู้สมัครบางท่านที่ได้2หลักเนี่ยนะครับมีเบอร์14วันที่14เลือกเบอร์14นะครับก็สามารถหาเสียงได้ครับง่ายครับค่ะในพื้นที่กทม.ก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะหนักหน่อยนะคะในการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้มั่นอกมั่นใจขนาดไหนแล้วมีนโยบายอะไรที่คิดว่าตอบโจทย์คนกรุงเทพแล้วจะทำให้ชาติไทยพัฒนาได้เก้าอี้ส.ส.กทม.ครับรับผิดชอบก็มั่นใจนะครับว่าคราวนี้เราปักธงกทม.ได้แน่นอนแม้ว่าผู้สมัครเราส่วนใหญ่จะเป็นหน้าใหม่นะครับแต่เท่าที่ลงพื้นที่เนี่ยพบกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากได้คนใหม่มาทำงานสักทีเพราะว่าคนเก่าๆบางทีก็อยู่ด้วยกันมานานไปละนะครับก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาของกทม.เนี่ยมีหลากหลายมากนะครับปัญหาแรกๆเลยแน่นอนครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทำมาหากินฝืดเคืองนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราเน้นไปที่พี่น้องประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับใจว่าเราแตกต่างจากพรรคอื่นแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าผมเสนอนโยบายเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนที่เป็น SME นะครับสามารถก้าวถึงแหล่งเงินทุนที่ผมเสนอไม่เหมือนกับคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าจะครองใจได้นะครับเราจะมีเวทีปราศัยใหญ่ในกรุงเทพไหมคะกำลังประสานกันอยู่ว่าจะมีหรือไม่อย่างไรเพราะเดิมเนี่ยเราเคยมีส.ส.กทม.อยู่ที่ดอนเมืองคือคุณแบงค์ตอนนี้ก็ต้องพยายามเจาะให้ได้แต่นี้ยุทธการในกทม.เนี่ยต้องดูสถานการณ์ในการสู้รบก่อนเพราะว่าคงเข้มอยู่พอสมควรเดี๋ยวกำลังจะดูอยู่ครับค่ะมีอะไรอยากจะฝากชาวกทม.ให้เลือกชาติไทยพัฒนาหน่อยไหมคะเราฝากคุณเราติดป้ายคุณวราวุฒิไว้ทั่วนะครับแล้วก็ให้มองไปว่านโยบายของพรรคเนี่ยเราเน้นไปในอนาคตเรื่องสิ่งแวดล้อม PM 2.5 มันเกี่ยวเนื่องทั้งหมดกับกทม.เนี่ยเราดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็หลักการก็คือว่าขอให้เลือกสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเลือกชาติไทยพัฒนาแล้วเลือกวราวุฒิศิลปาชาไปสู่นายกรัฐมนตรีครับค่ะชาติไทยพัฒนานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยส่งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ถึงร้อยประมาณ86คนในขณะที่ส.ส.เขตเนี่ยก็เลือกเฉพาะเขตที่ตัวเองมั่นใจอยู่ที่ประมาณ55คนนะครับของพรรคชาติไทยพัฒนาครับบรรยากาศของการจับเลขในวันนี้ของการส่งผู้สมัครในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือหลายพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันแกนนำมากันหมดนะครับเราเห็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรก็ไปแล้วมันมีภาพด้านในที่เป็นด้านในอาคารนะครับนั่งคู่กันเลยนั่งคุยกันเลย2ปอเลยครับตรงเก้าอี้รับรองแล้วบรรยากาศในการจับเบอร์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งผู้ชมนึกภาพบรรยากาศภายในเนี่ยครับในฮอลล์ฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะไว้สำหรับลงสมัครเขต1ถึงเขต16กับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นเขต17ถึงเขต33แล้วตรงกลางเนี่ยแหละครับก็จะเป็นพื้นที่ที่นั่งรับรองของผู้ติดตามของเหล่าบรรดาแกนนำแล้วเนี่ยฮะภาพนี้แล้วเราได้เห็นบรรดาแกนนำอย่างพลเอกประยุทธ์เองอยู่ในหมวกอีกใบนึงก็คือเป็นนายกใช่มั้ยครับพลเอกประวิตรเองก็รองนายกแต่ว่าภาพในวันเนี้ยมันคือภาพที่อยู่ในหมวกของนักการเมืองแบบจริงๆอ่ะคุณต้องถอดหัวขนทุกอย่างถอดตำแหน่งทุกอย่างมาแบบไม่มีคือมีคนป้องกันแหละแต่ว่าบรรยากาศในการเดินเข้าไปอ่ะมันดูใกล้ชิดมันดูแบบมีแต่คนสนับสนุนกันทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ที่อยู่รอบๆกันเนี่ยก็เป็นพรรคที่อาจจะมีแนวคิดไม่ได้ตรงกันด้วยนะแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งรวมกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นบรรยากาศซึ่งเมื่อสักครู่คุณนิกรก็พูดดีว่ามันเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยที่มันน่ามองอ่ะแล้วมันดูแล้วมันก็มีความหวังมากขึ้นแล้วหลายท่านก็บอกว่าโอ้บรรยากาศมันคึกคักแบบนี้มันทำให้การตื่นตัวในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น14พฤษภาคมเนี่ยมันคึกคักมันสะท้อนภาพเห็นว่าเราอยาก
เลือกตั้งกันแล้วเนี่ยนะครับส่วนด้านบนนะครับผู้ชมก็จะเห็นว่าบนอัฐจารย์เองก็จะเป็นเหล่าบรรดากองเชียร์กองเชียร์ของแต่ละพรรคเนี่ยนะครับแล้วก็กระบวนการก็ตามขั้นตอนเลยครับไปถึงก่อน 8:30 ก็ตีว่าไปพร้อมกันหมดต้องพร้อมกันต้องไปก็พร้อมกันหมดแล้วก็จับฉลากในเรื่องของการเลือกลำดับว่าใครจะไปจับเลขก่อนหลังนะครับหลังจากนั้นก็ไปจับสลากในเรื่องของเลขแล้วก็ได้เบอร์กันมาก็จะทยอยกันออกมานึกภาพตามหลายพรรคการเมืองอ่ะแล้ว33เขตคนเป็นร้อยนะสมัครกันอ่ะครับเนี่ยนะครับก็เลยเป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นก็สามารถจัดการได้ดีนะครับกกต.กทม.รวมถึงกรุงเทพเองซึ่งเราก็เห็นภาพคุณชาติชาติไปปรากฏตัวด้วยเนาะไปอำนวยความสะดวกไปคอยดูแลคุณชาติชาติเองก็บอกว่าเออบรรยากาศเหมือนการเลือกตั้งกรุงเทพกลับมาของตัวเองเพิ่งผ่านมายังไม่ถึงปีนะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนอยู่ใกล้กันและที่สำคัญถ้าเราไปดูชื่อตัวแคนดิเดตนายกอะครับที่เข้ามาร่วมรอบนี้เนี่ยถ้าพักรวมไทยสร้างชาติ2ท่านมาเนาะที่เห็นอยู่คุณพีรพันธ์และพลเอกประยุทธ์พักพลังประชารัฐนะครับพลเอกประวิตรมานะฮะในขณะที่พักเพื่อไทยคุณแพทองธารหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งเป็นของพักก้าวไกลด้วยคือคุณพิธานะครับในนามของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแคนดิเดตเขาไม่ได้มานี่เพราะว่าคุณอนุทินเขาไปอยู่โคราชอาชานั่นก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันจำนวนของสสเนี่ยรองมาเป็นอันดับ2จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมี16เขตนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณบีพุทธิพงศ์บุญธนการอย่างที่บอกไปมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับคุณกรจติกาวานิชก็ปรากฏตัวด้วยเช่นเดียวกันแล้วแต่ละพรรคมาเนี่ยโอ้โหกิมมิกก็คือสร้างสีสันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยรถแห่มาเลยนะแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รถ EV นะเป็นเหมือนเป็นรถบรรทุกเลยอ่ะโอ้ยใหญ่มากเป็นรถแห่มาเลยคือมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนไปถึงอาคารกีฬาเวท2เนี่ยเขาก็จะมีช่วงของการนัดรวมตัวที่พักนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ดินแดงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางแต่ละพักจะมีกิมมิคเมืองเพื่อไทยใช้รถ EVก้าวไกลเนี่ยเขาใช้รถเมย์ทั่วไปเลยเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาอยากโละรถเมย์ต่างๆเหล่านี้ในขณะที่นี่ฮะพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์มาถึงพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพลเอกประวิตรนั่งรถกอล์ฟมานะไม่แน่ว่าถ่ายไม่ทันเพราะว่าไปนัดรวมกันบางจุดแล้วก็พลเอกประวิตรนั่งรถกอล์ฟมามาเห็นภาพอีกทีนักข่าวก็กรูลงไปสัมภาษณ์ท่านละใช่นะฮะแล้วก็พรรคอื่นๆอย่างเช่นพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อชาติเนี่ยนั่งรถมอเตอร์ไซค์เพราะต้องการแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นไรเดอร์เป็นคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากเลยแหละในกรุงเทพก็นั่งไรเดอร์มาด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็บรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะครับที่นอกจากซุ้มของบรรดาสื่อต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเจาะแล้วก็ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าแต่ละพรรคแต่ละเขตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวกันอย่างไรนะครับเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับของอาคารกีฬาเวท2นะครับกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดเข้ามาเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับพร้อมนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าตอนนี้จะก้าวไปสู่10โมงแล้วนะคะตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมากองเชียร์ก็ไม่มีแผ่วค่ะแม้ว่าบรรยากาศนั้นจะร้อนระอุกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งคุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้นะคะบรรดากองเชียร์ก็ต่างมารอคนที่ตัวเองนะคะได้เชียร์ว่าทั้งจากพรรคต่างๆนะคะเรียกได้ว่าไม่มีเสียงตกเลยล่ะค่ะซึ่งบรรยากาศด้านในอาคารกีฬาเวท2นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้นั่งให้กำลังใจลูกพรรคข้างกันนะคะเพื่อส่งกำลังใจในการจับฉลากเบอร์ในครั้งนี้ค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลเอกประวิตรได้เดินทางกลับค่ะโดยเปิดเผยนะคะว่าตนนั้นได้เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครแบบแบ่งเขตค่ะส่วนมีเลขนำโชคใดๆหรือไม่นะคะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีข้อกังวลใจใดๆด้วยนะคะรวมไปถึงมั่นใจว่าลูกพรรคของตนนั้นสามารถทำได้ค่ะส่วนภาพที่ปรากฏมานั้นเราก็ไปสอบถามพลเอกประวิตรนะคะว่ามีการพูดคุยอะไรกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ท่านพลเอกประวิตรนะคะก็ออกมาระบุนะคะว่าให้กำลังใจผู้สมัครค่ะไม่ได้พูดคุยอะไรกันให้ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์เองนะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดพร้อมกับย้ำความสัมพันธ์ระหว่าง2ปอค่ะว่ายังดีอยู่ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการสัมภาษณ์จากทางด้านในนะคะโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนั้นดีใจค่ะที่ได้เจอกับหลายพรรคการเมืองซึ่งหลายคนเองก็คุ้นเคยค่ะเมื่อถามว่าอยากได้ส.ส.เท่าไหร่นายกก็ระบุนะคะว่าตอบยากค่ะแต่ก็อยากให้ได้มากที่สุดนะคะถ้า
ผมได้พร้อมกับยังระบุอีกนะคะว่าถ้าผมได้ไปต่อทำต่อไปในอีก2ปีคนเวลาของผมก็มีเบอร์2อย่างคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคขึ้นมาทำต่อแทนค่ะซึ่งเป็นแคนดิเดตเบอร์2ของพรรคซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็มั่นใจเกินร้อยนะคะว่าไม่ได้มาทำแต่การเมืองค่ะมาทำการบ้านด้วยพร้อมกับยังขอบคุณสื่อมวลชนนะคะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพของผมค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าบรรยากาศคึกคักทั้งฝั่งฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยก้าวไกลรวมไปถึงพรรคต่างๆนะคะทั้งภูมิใจไทยเองนะคะก็ออกมารอต้อนรับว่าที่ผู้สมัครนะคะของตนเองค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดเรียกได้ว่าร้อนแค่ไหนก็ไม่มีแผ่วค่ะขอบคุณนะครับคุณศิรประภานะครับเกาะติดอยู่ตรงบริเวณทางออกของเหล่าผู้สมัครเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือรอในส่วนของผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติจนครบเลยนะยังไม่กลับนะยังไม่กลับนะก่อนหน้าพลเอกประวิตรนี่น่าจะเดินทางออกไปแล้วครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงบ่ายหลังจากนี้เนี่ยในกำหนดการจะคล้ายๆกันคือจะไปวัดพระแก้วแล้วก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองโหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องแบบมาแล้วยึดเหนี่ยวจิตใจกันก่อนต้องเอาเลขเนี่ยไปทำพิธีกันก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าจะกลับมาดูตัวเลขคนดังกันหน่อยว่าแต่ละคนได้เบอร์อะไรกันบ้างเพื่อให้คุณผู้ชมที่ติดตามทางหน้าจอทีวีได้ทราบไปพร้อมกันด้วยนะครับพักสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าครับเก็บตกจากเนชั่นนะครับดูความเคลื่อนไหวนอกจากกรุงเทพมหานครที่คึกคักแล้วในส่วนของการไปสมัครผู้ที่จะลงเลือกตั้งส.ส.เขตแล้วนะครับต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆก็คึกคักไม่แพ้กันเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีการเปิดรับสมัครวันนี้มี10เขตเลือกตั้งด้วยกันนะครับบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กับกรุงเทพมีฝั่งของเพื่อไทยครับส่งคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ไปเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับไปเชียร์ในส่วนของผู้ที่ลงสมัครขณะเดียวกันก้าวไกลครับก็มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับไปช่วยด้วยเหมือนกันลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับกับคุณจักรินทร์นมนานรายงานสดเข้ามาครับครับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการรับสมัครส.ส.แบ่งเขตวันแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาณบริเวณแห่งนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีประชาชนรวมถึงผู้สมัครมารอตั้งแต่เช้านะครับก่อนเวลาเปิด 8:30 นาทีครับซึ่งบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับการรับสมัครในพื้นที่บริเวณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษานั้นเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีประชาชนกองเชียร์นั้นมารอให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครจำนวนมากเนื่องจากยังมีผู้สมัครบางรายที่ยังอยู่ระหว่างจับสลากนะครับขณะที่บางรายนั้นได้หมายเลขไปแล้วนั้นก็กลับไปหาเสียงหรือกลับไปไหว้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรอีกครั้งก่อนเข้ามาหาเสียงนะครับซึ่งบรรยากาศการรับสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากหลายพรรคการเมืองพร้อมทั้งกองเชียร์ผู้สนับสนุนเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้านะครับซึ่งการลงสมัครรับเลือกตั้งในวันแรกมีทั้งผู้สมัครทั้งเก่าและใหม่มาลงสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างคึกคักผู้สมัครคู่แข่งต่างพากันทักทายอย่างเป็นกันเองซึ่งพรรคเพื่อไทยก็มีนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครและตั้งเป้าที่จะแลนสไลด์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่แต่กรณีอย่างเขตพื้นที่1มีการแข่งขันกันสูงแม้จะชนะมา700คะแนนมองว่าเป็นเรื่องของอดีตแต่ปีนี้ปรับกลยุทธ์เข้าสู้เต็มที่ครับว่าเรามีความมั่นใจอย่างมากเนื่องจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคของคนเชียงใหม่อยู่แล้วยังไงก็ตามผู้สมัครบางท่านนะครับเป็นหน้าใหม่แต่การหน้าใหม่นั่นก็หมายถึงว่าเชื้อสายโดยเฉพาะอย่างคุณพ่อก็เคยเป็นผู้แทนมาโดยตลอดเท่านั้นนะอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นนะมุ่งมั่นแล้วก็จะเลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วมีความเชื่อมั่นอย่างอันนี้นะฮะผมคิดว่าพวกเราไม่น่ามีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเรามีความมั่นใจว่าเราได้เกินครึ่งหนึ่งแน่นอนนะ250นี่ไม่ไกลเกินเอื้อมไปแน่นอนนะฮะส่วนจะได้310หรือไม่นั้นอยู่ที่การสนับสนุนของพี่น้องประชาชนซึ่งในขณะนี้เราก็มองดูแล้วว่าพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างพูดใช่ๆพูดได้เลยว่าถล่มทลายด้วยซ้ำ
ด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคก้าวไกลที่ปีนี้ก็ส่งลงทั้ง10เขตของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมองว่าพรรคก้าวไกลปี2566นั้นแข็งแกร่งกว่าพรรคอนาคตใหม่ในปี2562โดยปีนี้ทางพรรคก้าวไกลได้ตั้งเป้าไว้ว่าผู้สมัครทั้ง10เขตจะได้รับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าวันนี้พรรคก้าวไกล66มีความพร้อมมากกว่าพรรคอนาคตใหม่62เสียอีก4ปีที่ผ่านมาเราเติบโตขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรามีเครือข่ายมากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นสมัยอนาคตใหม่62เรายังทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้พรรคก้าวไกล66ดีกว่าอนาคตใหม่62แน่ๆคุ้มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมดังนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยครับสำหรับการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด10เขตมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,300,000 คนนะครับโดยเมื่อการเลือกตั้งในปี2562จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 83% นะครับแต่ปีนี้กกต.เชียงใหม่ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากถึง 85% นะครับและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่1รวมถึงเขตพื้นที่อื่นๆนะครับจากกรณีการสำรวจข้อมูลพบว่าปีนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็น New Voter มากถึง 78,000 คนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปรหรือไม่ที่จะทำให้เพื่อไทยไม่แลนสไลด์ในพื้นที่เชียงใหม่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและการหาเสียงหลังจากนี้ครับขอบคุณนะครับคุณจักรินรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อช่วงเช้ายังเห็นคนบางตาแต่พอเวลาผ่านไปคนเริ่มหนาแน่นมากขึ้นเมื่อสักครู่ที่รายงานมาเนี่ยเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าแข่งกันดุเดือดจริงๆทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยเพื่อที่จะสานภารกิจแลนสไลด์มีการปรับกลยุทธ์ของตัวเองเพื่อสู้ศึกในครั้งนี้ด้วยผมชวนผู้ชมไปวิเคราะห์กับศึกช้างชนช้างครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช้างชนช้างกับผมยอดธีวัฒน์นะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ต้องถือว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเลยนะครับแล้วก็เป็นฐานที่มั่นที่สำคัญของคนในตระกูลชินวัตรด้วยนะครับย้อนกลับไปทั้งคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรล้วนแต่เป็นคนเชียงใหม่นะครับเกิดและเติบโตที่นี่ทำให้พรรคเพื่อไทยก็ครองพื้นที่มายาวนานแต่การเลือกตั้งในระยะหลังนี่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี62ทำให้เห็นเลยว่าแม้เพื่อไทยจะนอนมาแต่อาจจะไม่ได้รับชัยชนะเสมอไปด้วยกระแสทั้งเสื้อแดงปัญจและกระแสคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ด้วยนะครับทำให้เห็นไม่เห็นภาพชัดมากที่สุดคือการเลือกตั้งซ่อมในปี62ครับการเลือกตั้งซ่อมในปี62ครั้งนั้นครับต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเสียเก้าอี้ไปด้วยเหตุผลในทางการเมืองนะครับทำให้คุณสุรพลเกียรติชัยยากรจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้เข้าสู่สภาครับต้องมีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมาครั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงครับแต่การแข่งขันในครั้งนั้นทำให้เราเห็นภาพเหมือนกันระหว่าง2พรรคคือพรรคอนาคตใหม่และพรรคพลังประชารัฐพรรคอนาคตใหม่รอบนั้นส่งคุณศรีนวลบุญลือนะครับจากพรรคอนาคตใหม่แต่สุดท้ายก็ต้องย้ายพรรคกันไปนะครับแล้วไปแข่งกับคุณนเรศของพรรคพลังประชารัฐครับสองคนนี้แข่งกันปรากฏว่าคุณศรีนวลชนะคะแนนที่เรียกว่าถล่มทลายแล้วสร้างปรากฏการณ์ให้กับพรรคอนาคตใหม่ที่มีคนมาลงคะแนนเสียงมากที่สุดด้วยผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นทำให้เห็นแล้วครับว่าในพื้นที่เชียงใหม่นั้นคะแนนของคนรุ่นใหม่เป็นจุดตัดของชัยชนะในครั้งนั้นครับคราวนี้เรามาดูภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีเขตเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปครับจากเดิมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่จะมีเขตเลือกตั้งอยู่ที่11เขตนะครับทั่วทั้งจังหวัดจะมีส.ส.ทั้งสิ้น11คนแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้จำนวนเขตลดลงครับเหลือเพียง10เขตเท่านั้นการที่มีเขตลดลงทำให้ผู้สมัครทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ที่เขาวางตัวเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็ต้องวิ่งกันฝุ่นตลบเลยละครับครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าพักเรื่องของช้างชนช้างเอาไว้ก่อนไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับที่กีฬาเวท2กันหน่อยนะครับกับคุณรพีพันธ์แล้วก็คุณนรินทร์นะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่กับเราณขนาดนี้นะครับเชิญเลยครับทั้ง2ท่านครับเชิญครับแป๊บนึงค่ะท่านคะกําลังจะมาแล้วค่ะขอให้น้องเขาเปิดแป๊บนึงอย่างเชิญเลยครับให้น้องเปิดรายการไม่ดูมือไม่ได้เป็น
ินแดงค่ะและคนที่อยู่บนเวทีกับเนชั่นทีวีตอนนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านมาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของรวมไทยสร้างชาติขอเสียงรวมไทยสร้างชาติเลยค่ะท่านพลเอกประยุทธ์คะวันนี้มีความรู้สึกยังไงหลังที่บรรดาผู้สมัครส.ส.กทม.ได้จับเบอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นนะครับผมได้นำหลายสาขาด้วยกันนะสาระที่ผมทำงานอยู่ขณะนี้ผมก็ดีใจผมได้มีโอกาสมาเห็นการทำงานทางการเมืองตั้งแต่ระยะแรกก็คือการเลือกเบอร์ในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณชมเชยทุกภาคแหละที่ทำทุกอย่างให้เป็นความเรียบร้อยไม่สร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการต่างที่มาช่วยกันทำงานอันนั้นนะไอ้ส่วนที่สองวันนี้นะก็มาดูให้กำลังใจพรรคของเราและสสทั้งหมด33เขตซึ่งทุกคนมีความตั้งใจสูงในการที่จะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแล้วก็จะเอาสิ่งแนวทางที่ผมได้เริ่มไว้หรือได้พักได้คิดเพิ่มเติมเพื่อจะไปทำแล้วทำอยู่และทำต่ออย่างที่ว่าเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนคำว่าวิสัยทัศน์สำคัญเพราะนั้นการพูดต่างๆก็ตามถ้าพูดวันนี้ให้นี่ให้โน่นนั่นไม่ใช่วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ก็คือทำยังไงให้ประเทศชาติของเรานั้นมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในทุกมิติกทม.รวมไทยสร้างชาติจะปักธงส.ส.ได้ค่ะคือทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะแล้วขอให้ประชาชนหันกลับไปดูว่าทุกวันที่มีชีวิตอยู่มาหลายปีมาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอะไรที่มันดีขึ้นไหมเขามีอะไรที่ต้องทำแก้ไขใหม่เพิ่มเติมอีกไหมส่วนที่ดีอยู่แล้วให้รู้ว่าเราทำอะไรกันมาร่วมมือกันมายังไงไอ้ส่วนที่ยังค้างอยู่ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่มันมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมายเรื่องของความร่วมมือไม่ว่าความเห็นชอบของประชาชนอันนั้นมันค้างอยู่นี่ก็จะให้ไทยสร้างชาติใหม่เนี่ยถ้ามาแก้เรื่องเหล่านี้ลือรถโปรดสร้างให้มันเกิดขึ้นให้ได้โดยเพราะยิ่งเราต้องนึกถึงคนหลายกลุ่มด้วยกันเราจะไปเบียดเราจะไปเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้เกลียดข้าราชการเกลียดท้องถิ่นเกลียดทหารเกลียดอะไรไม่ใช่ประเทศไทยหรอกแบบนั้นน่ะทุกประเทศเขาไม่คิดแบบนั้นใช่ไหมคือหลายคนตอนปี62ที่ได้มาเขาคิดกันว่าเป็นเพราะว่ากระแสท่านณวันนี้จะเลือกตั้งแล้วกระแสท่านยังขลังอยู่ไหมคะต้องไปถามคนเลือกดีจ้ะแล้วถามเราได้ยังไงเราอาจจะหล่อน้อยเราไปหน่อยแก่ไปแล้วเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ฮะกทม.สักกี่ที่ดีคะก็33ไง33คนเลยเหรอคะไม่แบ่งกันมันจะน้อยกว่านั้นได้ยังไงถ้ากทม.ก็ถ้าสกลม.ก็33ใช่มั้ยแล้วที่เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะอีกเท่าไหร่400ลบ33เหลืออะไรเท่าไหร่นะ367ค่ะทั่วประเทศ400เลยค่ะ400ก็เหลืออีก367เอาหมดเลยไหมคะก็ได้367อีกได้467ใช่ไหม367ค่ะให้อีกหมดเลยจะเป็นรัฐบาลต่อใช่ไหมคะเราได้หมด400เต็มจะเป็นรัฐบาลต่อเอาเขาให้เป็นได้มันก็ต้องเป็นทีเดียวเข้ามาเพื่ออะไรไม่ได้มาโกกินไม่ได้มาหลอกใครไม่ได้พูดจาเลอะเทอะไปเรื่อยเข้ามาเพื่อดูว่าที่ทำไปแล้วมันปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนจะแก้ได้อย่างไรบางอย่างมาต้องทำต่อทำใหม่หรือฟื้นกฎหมายเข้ามาจะรู้ว่ามันมีจริงเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วจะรู้เป็นยังไงเมื่อกี้คุยกับลุงป้อมไหมคะก็คุยกันทักทายกันดีก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปจะเป็นยังไงใช่ไหมคะจะเป็นยังไงคะผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นกันเลยการเมืองผมบอกเราไม่พูดกันใช่ไหมไม่พูดกันว่าการเมืองจะไปตกลงใครได้วันนี้ล่ะใช่ไหมล่ะโอกาสจับมือกันหลังเลือกตั้งมีมากน้อยขนาดไหนคะก็จะไม่มีอ่ะก็ถ้าเราได้400ก็ไม่มีโอ้ขอแต่เพียงจากประชาชนเข้าใจว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงเราล้มอะไรไม่ได้ประเทศไทยล้มไม่ได้สักอย่างหนึ่งเราต้องเดินหน้าไปแล้วก็แก้ไขปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆทั้งหมดเพราะนั้นประเทศไทยผมบอกแล้วล่ะเราต้องการผู้นำที่ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะสงบเรียบร้อยคือวันนี้มีไหมมีแรงๆบ้างไหมมันก็มีเล็กน้อยก็ว่าไปความเห็นต่างก็ว่าไปฝ่ายกฎหมายเขาว่าไปผมไม่ไปยุ่งแต่ถ้าแรงวันนั้นไม่ได้แล้วเพราะนั้นต้องการผู้นำที่ดูสถานการณ์ได้แบบนี้ไหมอันที่สองคือดูแลสถานการณ์ที่เมื่อมีสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นเช่นโควิดเช่นการสงครามเช่นเศรษฐกิจการเงินทางมีปัญหาต้องการมีผู้นำที่สามารถตัดสินใจได้กล้าตัดสินใจไปในเมื่อมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในประเทศนั่นคือใครล่ะมีใครไหมล่ะไปหามา
ท่านนายกจะลงพื้นที่ช่วยไปต้องไปอยู่แล้วล่ะไปเลยนะคะหลังจากนี้ไปถามมาทุกเวทีเดี๋ยวฉันจะไปลงสื่อน้ำเทียมเนียบก่อนงานจะมี2งานไงเล่าเออไม่จะทิ้งมันได้เมื่อไหร่ลาทุกวันไปได้เลยอ่ะลาทุกวันเธอก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันต้องเซ็นอนุมัติจากฉันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหบรรยากาศนี่ถือว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยแวะแทบจะทุกซุ้มของสื่อมวลชนเลยนะเอ็กซ์คลูซีฟมากอ่ะคือคุยเยอะเท่าที่สุดที่พูดถึงเรื่องของการเมืองใช่ครับวันนึงเลยนะก็แน่นอนว่าเปิดเผยตัวเองเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องแสดงความคิดเห็นแสดงเจตนาต่อประชาชนสิ่งที่นายกพูดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจับสัญญาณได้นะถ้าเกิน400ไม่จับอภัยนี่มาเหนือกว่าเพื่อไทยนะ เพื่อไทยบอกถ้าได้310เสียงไม่จับกับใครลุงตู่บอก400เสียงไม่จับกับใครแล้วก็ยังยืนยันในแง่ของงานที่ตัวเองทำมาและต้องสานต่อเป็นต้นนะครับบรรยากาศต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวถ้ามีรายงานมาจะส่งต่อให้คุณผู้ชมนะครับชวนไปอีกที่หนึ่งเมืองใหญ่อย่างโคราชกรุงเทพ33ที่นั่งโคราช16ที่นั่งเป็นรองเพียงกรุงเทพเท่านั้นตอนนี้ขับเคี่ยวกันเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ยังมีภูมิใจไทยด้วยหลายคนต่างเข้าอยากจะไปปักธงในพื้นที่โคราชนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์จะรายงานมาจากโคราชครับเชิญครับทั้งสองท่านครับการรับสมัครเลือกตั้งสสเขตนครราชสีมาเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วทั้ง16เขตนะครับด้านหลังของผมอยู่ระหว่างการชำระเงินของผู้สมัครบางพรรคนะครับต้องบอกนะครับว่าสำหรับนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีความคึกคักซึ่งก่อนหน้านี้บรรดาพรรคใหญ่ๆนะครับก็ขนบรรดาผู้สมัครและกองเชียร์กระหึ่มฮอลล์ที่ใช้ในการสมัครวันนี้เลยนะครับบรรยากาศล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและบางพรรคนั้นอยู่ระหว่างการชำระเงินครับสำหรับการรับสมัครส.ส.แบบเขตเลือกตั้งวันแรกทั้ง16เขตในนครราชสีมาครับสำหรับการเลือกตั้งปี2562นะครับมีเขตที่เพิ่มขึ้นมาอีก2เขตครับทำให้ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีส.ส.ทั้งหมด16คนนะครับก็ถือเป็นอีก1พื้นที่จังหวัดใหญ่หัวเมืองใหญ่ที่บรรดาหลายพรรคการเมืองนะครับหวังที่จะช่วงชิงจำนวนส.ส.เข้าไปในสภานะครับโดยบรรดาพรรคใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยครับพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐรวมถึงพรรคใหม่รวมไทยสร้างชาติครับแล้วก็อีกหนึ่งพรรคนะครับที่วันนี้ขนบรรดาผู้สมัครมาเยอะนะครับนั่นคือพรรคชาติพัฒนากล้านะครับที่คุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบนำทีมมาขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับบรรดาผู้สมัครต่างๆมั่นใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้แต่ละพรรคนั้นต่างปรับกลยุทธ์ในการสู้ศึกเลือกตั้งครับทีมข่าวเนชั่นทีวีได้พูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยครับนายประเสริฐจันทระรวงทองบอกนะครับว่าในครั้งนี้ครับปรับกลยุทธ์ในการรับสมัครเลือกตั้งครับโดยดึงผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่บวกกับคนที่มีประสบการณ์ครับแล้วก็มั่นใจในนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่สามารถทำได้จริงนะครับยืนยันนะครับว่าจะกวาดแลนสไลด์ครั้งนี้ให้ได้ครับไปฟังเสียงของแกนนำเพื่อไทยครับคือกลยุทธ์เบื้องต้นของเราเนี่ยเราได้คัดสรรผู้สมัครที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่บวกกับคนรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เชื่อว่านโยบายเราสามารถทำได้จริงนะครับและหลังจากสมัครวันนี้แล้วเนี่ยเราจะประชุมส.ส.ของผู้สมัครส.ส.พรรคทั้งหมดเพื่อกำหนดแนวทางในการปราศัยแต่ละเขตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเอาบทเรียนในอดีตได้มาศึกษาดูนะครับแล้วก็แก้ในบางเขตเพราะบางเขตคราวที่แล้วเราแพ้ไม่กี่คะแนนนะครับครั้งนี้ก็มีการปรับกลยุทธ์แล้วก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยยังสามารถครองใจพี่น้องชาวโคราชได้อยู่ครับขณะที่นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแลมโบอีสานแกนนำรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการดึงนักการเมืองท้องถิ่นกับอดีตสจ.อดีตสท.มาลงสมัครครับบอกว่าได้คนดีที่จะมาทำงานนะครับแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่ากระแสในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำให้รวมไทยสร้างชาติกวาดที่นั่งได้ทั้ง16เขตเหมือนกันครับบอกนะครับว่าปี2562ครับกระแสของพลเอกประยุทธ์ทำให้พลังประชารัฐนั้นได้ส.ส.เป็นจำนวนมากครั้งนี้ก็หวังในตัวของพลเอกประยุทธ์ที่จะทำให้มีส.ส.เขตเพิ่มขึ้นเหมือนกันส่วนเรื่องของการทำโพลนะครับคุณแลมโบ้บอกว่าเปิดตัว
ช้ากว่าพรรคอื่นๆนะครับหลังจากนี้2 สัปดาห์นะครับให้ไปทำโพลใหม่เชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติมาแน่ๆครับเรายังมั่นใจเหมือนเดิมครับก็คือว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ในโคราชดีมากนะครับในฐานะที่ลุงตู่เป็นลูกโคราชเป็นคนเกิดที่โคราชนะครับข้อที่2ก็คือเมื่อลุงตู่ก็ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผลงานของรัฐบาลผลงานของนายกลุงตู่นั้นเป็นที่ประจักษ์พี่น้องชาวโคราชได้อานิสงส์โครงการสำคัญมากมายหลายเรื่องนะครับซึ่งก็คงทราบกันดีอยู่แล้วข้อที่3เนี่ยสิ่งที่เรามั่นใจคือขณะที่ตอนลุงตู่นะครับลงในนามนายกแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐนั้นเราก็ยังได้มาหลายที่นั่งในโคราชคราวนี้ยิ่งมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ในโคราชนะครับดังนั้นพี่น้องชาวโคราชเองนั้นนะครับจะมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมีแคนดิเดตนายกนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาและท่านดร.พิพัฒน์สาลีรัตวิภาคเป็นแคนดิเดตนายกนะครับและมั่นใจเหลือเกินว่าเราจะปักธงในโคราชได้ในหลายๆเขตนะครับจากทั้งหมด16เขตครับในการเลือกตั้งปี2562พรรคพลังประชารัฐครับได้ที่นั่ง6ที่นั่งครับพรรคเพื่อไทย4ที่นั่งพรรคภูมิใจไทย1ที่นั่งพรรคชาติพัฒนากล้า1ที่นั่งนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบครับก็หวังนะครับที่จะนำนโยบายนะครับกลับมาทวงแชมป์เก่าบอกว่าจะทำนโยบายให้กลับมาเป็นยุคทองของเมืองโคราชนะครับสมัยเหมือนกับสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันครับเพราะว่าณขณะนี้มีนายเทวัลลิปตพันลบนะครับส.ส.พรรคชาติพัฒนากล้าเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ส่งลงสมัครและครั้งนี้ก็หวังจะกลับมาทวงแชมป์เก่านะครับขณะที่พรรคพลังประชารัฐนั้นก็ยังคงชูนโยบายเรื่องของสวัสดิการคนชรานะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนสวัสดิการต่างๆก็จะนำมาในครั้งนี้ด้วยเหมือนเดิมบอกว่าจะเป็นนโยบายที่ทำได้อยู่แล้วแล้วก็ทำได้จริงก็จะนำกลับมาสานต่อครับโดยเฉพาะตระกูลรัตนเศษนะครับที่ในครั้งนี้ครับก็ส่งผู้สมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภรรยาที่เป็นแชมป์เก่ารวมถึงลูกชายนะครับแต่ว่าที่เป็นแคนดิเดตเป็นบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐอยู่แล้วนั่นก็คือคุณวิรัตนะครับและอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับลูกชายของคุณวิรัตเองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะได้เป็นส.ส.แน่ๆนะครับด้านหลังของผมณขณะนี้ครับก็ได้เบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพรรคภูมิใจไทยครับที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่อนุสาวรีย์ย่าโมด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยครับนี่เป็นภาพรวมนะครับล่าสุดการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ของ16เขตนครราชสีมาครับพันปิ่นวโรจากโคราชเมื่อสักครู่ภูมิใจไทยติดเลขไวมากนะพอได้เบอร์6ปุ๊บติดทันทีใช่ครับบรรยากาศยังไม่หมดนะครับยังมีทั้งในส่วนของชลบุรีเองแล้วก็ที่สงขลาด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาตามกันต่อครับเรายังคงเกาะติดบรรยากาศการรับสมัครส.ส.เขตตามที่ต่างๆกันต่อนะครับพาลงพื้นที่ไปดูที่ชลบุรีกันหน่อยล่าสุดเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับในเรื่องของการจับเลขนะครับดูบรรยากาศล่าสุดกันกับคุณอโนทัยสกุลทองเชิญครับเชิญครับต้องบอกว่าที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้นะคะทุกพักแล้วก็ทุกเขตทั้ง10เขตนั้นนะคะก็ได้สลากหมายเลขผู้สมัครของตัวเองแล้วนะคะจับสลากเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะเห็นว่าด้านหน้าของเทศบาลเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในระหว่างการที่กองเชียร์ต่างๆนะคะก็มารอผู้สมัครของตัวเองก่อนที่จะออกไปหาเสียงกันทันทีนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็สลับเปลี่ยนกับกองเชียร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะที่เดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะเชียร์หมายเลขผู้สมัครของตัวเองแต่ในขณะที่บริเวณด้านในค่ะด้านในของเทศบาลเมืองตรงนี้นะคะก็ถือว่ายังคงมีแกนนำพักนะคะฝั่งโน้นจะเป็นแกนนำพักของพักรวมไทยสร้างชาติก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะที่มาติดตามบรรยากาศมาให้กำลังใจผู้สมัครทั้ง10เขตกันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันนะคะและต้องบอกว่าอย่างที่ทราบกันว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นช้างชนช้างก็ถือว่ามีทั้งบ้านใหญ่บ้านใหม่นะคะแต่ว่าทางคุณสุชาติเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติทั้ง10เขตนั้นมั่นใจนะคะว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะเพราะเขามองว่าที่ผ่านมาก็ทำพื้นที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่เขต1ซึ่งเป็นเขตเดิมของคุณสุชาติเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ทำพื้นที่มาตลอดนะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้สมัครแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นกันค่ะก็ยึดติดกับคำพูดที่เดิมๆผมก็บอกแล้วนะครับว่าสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่
สิ่งที่ใช่ท่านอาจจะยังไม่เห็นวันนี้ชลบุรีจะทำให้ดูนะครับว่าศักยภาพของผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติทุกคนมีศักยภาพทุกคนแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานท้องถิ่นท้องที่มายาวนานนะครับแล้วก็ใครจะพูดอะไรก็พูดได้หมดนะครับวันที่14พฤษภานี้รู้กันนะครับว่าสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่แต่สิ่งที่ใช่ท่านอาจจะยังไม่เห็นวันนี้ท่านจะเห็นวันที่14นะครับตอนไม่กังวลเลยน้องผมเขาก็เป็นรองนายกเทศบาลตำบลเสม็ดมาก่อนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทางการเมืองแล้วพื้นที่ที่ผมอยู่มานาน10กว่าปีกับ20ปีพี่น้องประชาชนเขายึดโยงกับตัวบุคคลเป็นหลักด้วยนะครับแล้วผมเองก็ไม่เคยทิ้งพื้นที่ตั้งแต่ก่อนโควิดจนโควิดนะครับก็ไม่เห็นมีใครมีแต่เราคนเดียวเจ้าของพื้นที่ที่ออกมาทำงานแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้เขาจำภาพวันที่เขาลำบากได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนจำภาพได้ว่าวันที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยใครที่ยืนเคียงข้างเขาก็พวกผมทั้งนั้นนะครับเนี่ย10ท่านเนี่ยแหละที่ออกพื้นที่นะครับก็ทำงานการเมืองดูแลพี่น้องประชาชนยืนเคียงข้างโดยไม่ได้สนใจในโรคระบาด ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นในมุมของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งถือว่าคุณสุชาติก็ถือเป็นแกนนำกลุ่มบ้านใหม่นะคะแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเนี่ยไม่ใช่จะมีแค่บ้านใหม่บ้านใหญ่อย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพรรคก้าวไกลวันนี้ก็เดินทางกันมาโดยเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยตัวเองเขาบอกนะคะว่าตั้งใจที่จะให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งพรรคนะคะแล้วก็ตั้งเป้าด้วยว่าปีนี้การเลือกตั้งในปี66นั้นจะต้องได้เก้าอี้ส.ส.มากกว่าในการเลือกตั้งปี2562ค่ะและแน่นอนนะคะว่าพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีอีกหนึ่งพักสำคัญก็คือพักเพื่อไทยที่ถือว่าเป็นพักบ้านใหญ่เดี๋ยวเราไปถามถึงความมั่นใจกันหน่อยค่ะว่าหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วเนี่ยค่ะจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับสโลแกนแลนสไลด์ที่พักเพื่อไทยพูดมาตลอดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากจะถามสั้นๆเลยค่ะว่าหลังจากที่ได้เบอร์แล้วเนี่ยความมั่นใจตอนนี้เราเป็นยังไงคือเรามั่นใจเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรรคนโยบายพรรคตัวผู้สมัครผลงานต่างๆเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกในวันที่14พฤษภาคมที่จะเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยจังหวัดชลบุรีมั่นใจว่าจะแลนสไลด์ทั้ง10เขตครับเราก็เต็มที่ทั้ง10เขตนะครับซึ่งเป้าหมายเราก็คือว่าทั้ง10เขตเนี่ยเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยจะพิจารณานะครับแล้วก็เลือกพวกเราทั้ง10เขตขออนุญาตถามอย่างพื้นที่เขต1เองค่ะคุณสุชาติเขาก็มั่นใจว่าเขาทำพื้นที่มาตลอดไว้เรากังวลใจหรืออะไรก็การเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องมีการแข่งขันสุดท้ายก็อยู่ที่วันที่14ว่าประชาชนจะตัดสินใจเลือกใครเข้าไปทำหน้าที่นะครับซึ่งการพิจารณาของประชาชนเนี่ยเขาพิจารณาด้วยหลายองค์ประกอบอยู่แล้วต้องปรับกลยุทธ์อะไรในการหาเสียงหลังจากนี้บ้างก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็ถือว่าในส่วนของเรื่องการที่เราจะต้องลงพื้นที่ให้มากๆนะครับเพื่อที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงนโยบายแล้วก็หมายเลขของผู้สมัครอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยได้มีการจับหมายเลขของผู้สมัครเนี่ยตามกฎหมายนะครับคือว่าต่างคนต่างจับแต่ละเขตนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะทำให้ในการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมยังไงผมก็เชื่อว่าประชาชนนะครับทราบแล้วก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์แล้วก็เลือกหมายเลขและผู้สมัครที่เขาต้องการได้ขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นความมั่นใจนะคะว่าจะมั่นใจว่ายังคงได้แลนสไลด์ทั้ง10เขตในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นแกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ชลบุรีนั่นเองนะคะแต่ว่าบรรยากาศภายในเนี่ยค่ะตอนนี้แกนนำของพรรคต่างๆยังคงอยู่ด้านในนะคะส่วนด้านนอกอย่างที่เราเห็นไปตอนแรกนะคะว่าจะเป็นทางด้านของกองเชียร์ต่างๆก็เตรียมความพร้อมที่จะรับผู้สมัครของตัวเองนะคะก่อนที่จะออกไปหาเสียงหลังจากนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะขอบพระคุณนะครับคุณอโนไทยจากชลบุรี10เขตก็ต้องวัดกันแล้วครับบ้านใหญ่อย่างคุณปลื้มบ้านใหม่อย่างของคุณเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นว่าใครจะมาวินในพื้นที่ของชลบุรีนะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้เนี่ยจับสลากเบอร์ผู้สมัครส.ส.เขตกันคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพรรคการเมืองคนการเมืองเขาถึงต้องไปแย่งเบอร์กันขนาดนั้นมันมีเหตุผลอะไรนอกเหนือจากการจำง่ายแล้วก็หาเสียงง่ายไหมเนชั่นทีวีเราไปหาคำตอบมาให้นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันมีไม่มากนักโดย
ฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่การเมืองเขาก้าวหน้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมาดูเรื่องเบอร์กันละครับนะฮะเพราะว่าการเมืองเขาค่อนข้างมีเสถียรภาพพักการเมืองมีไม่มากเหมือนบ้านเราพอมีมากเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเหตุผลต่างๆด้วยว่าทำไมต้องได้เบอร์ที่ดีนะครับเราไปคุยกับทางนักวิชาการมาครับที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแย่งเบอร์ในทางการเมืองอาจจะไม่ได้มีทฤษฎีอะไรที่มารองรับแบบชัดเจนนะเพราะว่ามันดำเนินผ่านมาเรื่อยๆโดยทางอาจารย์พันศักดิ์อาภาขจรเนี่ยนะครับก็บอกว่าแต่เหตุผลทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากหรอกครับเพราะตัวเลขตัวเดียวน่ะจำง่ายกว่าตัวเลข2ตัวเท่านั้นเองส่วนปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นการอยากได้เบอร์ต้นๆไปสมัครวันแรกก็ถือเป็นฤกษ์ดีสำหรับคนไทยด้วยแต่ถ้าอธิบายในมุมแบบตรรกะและเหตุผลอาจอธิบายได้แบบนี้ครับว่าการได้เบอร์ผู้สมัครเร็วย่อมได้เปรียบในการหาเสียงก่อนคนอื่นทำป้ายหาเสียงติดตัวเลขได้เร็วและนำตัวเลขไปหาเสียงได้ก่อนอาจทำให้เกิดภาพจำตัวเลขนั้นไว้ในใจก่อนใครทั้งบนป้ายแผ่นหาเสียงและบนโซเชียลมีเดียด้วยอีกเหตุผลที่ต้องแย่งกันไปตั้งแต่เช้ามืดครับก็คือการแสดงออกถึงความพร้อมเราจะเห็นนะฮะวันนี้พักไหนไปก่อนพักไหนพาคนไปมากและความกระตือรือร้นของพักนั้นๆด้วยครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับนักรัฐศาสตร์ชื่อดังผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชบอกแบบนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการแย่งเบอร์กันเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศที่ประชาธิปไตยไม่ค่อยแข็งแรงยกตัวอย่างเลยไทยเราได้แหละนะครับซึ่งไทยเองเรามีรัฐประหารบ่อยครั้งนะครับพรรคการเมืองก็ไม่สามารถพัฒนาไปต่อพรรคการเมืองใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะพรรคเก่ายุบหายไปประชาชนจะเลือกตั้งแต่ละทีก็ต้องจำเลขใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เลยเกิดการแย่งเบอร์กันแต่ว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยแข็งแรงเนี่ยอย่างยุโรปไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าพรรคเขาแข็งแรงไงระบบเลือกตั้งเขาแข็งแรงก็มันสร้างความจดจำได้จากผลงานที่ผ่านมานอกจากนั้นมีข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยโดยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าดร.ทวินวดีบอกเหตุผลข้อนึงที่อาจจะต่างจาก2คนที่ผ่านมาครับเพราะว่าเหตุผลทางไสยศาสตร์หรือมูเตลูการจับสลากได้เลขดีเบอร์ดีไม่ว่าจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์9หรือว่าในทางจีนเบอร์8อย่างเงี้ยก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นการไปหาเสียงก็รู้สึกว่ามันจะเป็นมงคลมากขึ้นนี่เป็นเหตุผลแหละครับที่ทำให้เราเห็นว่าคนการเมืองทำไมต้องแห่ไปและแย่งเลขดีๆกันนะครับจับแล้วได้เลขแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับต้องลุยหน้าหาเสียงกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือเก็บตกจากเนชั่นนะครับคุณผู้ชมเกาะติดทั้งวันนะครับยังคงมีความเคลื่อนไหวกันมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวข้องกับวันสมัครสสเขตวันแรกและพรุ่งนี้ก็ต้องจับตานะครับกับการเปิดรับสมัครสสแบบปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเกาะติดกันไว้นะครับมีรายการพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้านะครับขอบคุณอาจารย์ล่ามนะครับประจำวันนี้อาจารย์ทวีปเชื้อทองช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ